กำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้้าวทูรักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดนะีเจพี่อ้อยนภาพร สวัสดีค่ะได้เวลาประจําที่เรียบร้อยค่ะ how to รักรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันนะคะเข้าสู่เดือนที่ร้อนที่สุดของปีแล้วก็รับมือกันดีๆด,ดื่มน้ําเยอะๆเ,เรื่องของโควิด19ก็ยังเป็นเรื่องที่ควรกังวลแม้ว่าบ้านเราจะมีวัคซีนแล้วก็ตามทีนะคะแต่อย่าลืมนะเรายังไม่ได้ฉีดวัคซีนครบทวนทุกคนวันนี้หน้ากาก เดล้างมือการล้างมือบ่อยๆรวมไปถึงแอลกอฮอล์ทั้งหลายยังคงต้องอยู่อย่างพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วก็ผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้ด้วยกันเพราะว่าเมษายนเรามีเทศกาลสงกรานปีนี้อาจจะได้เดินทางกลับบ้านได้เจอคนที่เรารักนั่นแหละคะ่ะหลายคนก็เลยกังวลแต่นั่นแหละปีที่ผ่านมาก็ไม่ได้เจอหน้ากันไปเป็นปีแล้วนะคะวันนี้ไปกอดกันเจอกันแต่ยังไงก็ตามกาดก็ยังตกไม่ได้อยู่ดีล่าสุดอ่านข่าวเจอเห็นบอกว่าที่ฝรั่งเศสคะ่ะ กลับเป็นล็อกดาวน์อีกรอบแล้วเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 จํานวนสูงมากขึ้นเขาก็เลยเริ่มมีความกังวลว่าเอ๊ะนี่ละลอกไหนนะเนี่ยเป็นละลอกใหม่อีกแล้วหรือเปล่าล็อกดาวน์เลยค่ะ1เดือนเต็มๆม,มองประเทศเขาแล้วก็ต้องย้อนกลับมามองประเทศเราเหมือนกันไม่ว่าจะยังไงทุกคนยังต้องดูแลตัวเองอย่างแข็งแกร่ง,ง,งที่สุดอยู่ดีมาถึงฮาทูรักวันนี้ค่ะเรื่องของสภาวะของหัวใจคือวันนี้พี่อ้อยเห็นคําถามปั๊บแล้วยิ้มเลยอะ ลองมาติดตามแล้วกันว่าทําไมถึงยิ้มกับคําถามของน้องนะคะสวัสดีคะ่ะพี่อ้อยคะวันนี้เรื่องที่หนูอยากปรึกษาพี่อ้อยเป็นเรื่องที่หนูหาทางออกไม่ได้มาสักพักแล้วอาจจะเป็นเหมือนเรื่องเล็กน้อยแต่พี่อ้อยช่วยฟังหนูหน่อยนะคือก่อนหน้านี้เนี่ยหนูคบกับแฟนช่วงที่คบกันได้ปีกว่าหนูตัดสินใจย้ายมาอยู่กับเขาและด้วยความที่หนูเนี่ยชอบแมวมากม วันวันดูแต่คลิปแมวค่ะขอเข้าไปคาเฟ่แมวบ่อยๆสุดท้ายเขาก็ซื้อแมวมาให้เลี้ยงด้วยกันเราเปิดไอจีแมวของเราเอาไว้ด้วยสําหรับหนูหนูรักและดูแลแมวตัวนี้เหมือนลูกคนหนึ่งเลยหลังจากนั้นผ่านมา2ปีเราเลิกกันค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยแอบไปมีอะไรกับเพื่อนของเพื่อนหนูทําใจไม่ได้เลยค่ะก็เลยตัดสินใจบอกเลิกเขาไป และก็ย้ายออกมาแต่ด้วยความที่ตอนนั้นเนี่ยตอนที่หนูย้ายออกมาอยู่ที่หอพักหนูอะ่ะเอาแมวออกมาด้วยไม่ได้ก็เลยตกลงไว้ว่างั้นฉันขอฝากแมวไว้ที่เธอก่อนแล้วกันนะพอหมดสัญญาห้อง6เดือนหนูจะไปย้ายหอพักที่เขาอนุญาตให้เลี้ยงแมวได้วันนั้นหนูจะมารับแมวกลับไปเขาก็โอเคตามนี้นะคะหลังจากที่เลิกกันไปจนตอนนี้ผ่านมา3เดือนละเขามีแฟนใหม่ค่ะโอ้ทำไมมีแฟนใหม่เร็วจังเลยเนาะ โอ้ยคบกันมาตั้งสองปีอะค่ะเลิกกัน3เดือนก็มีคนใหม่ละแฟนเขาก็เป็นคนที่ดูแล IG จีแมวก็มีการอัปเดต IG จีแมวของหนูบ้างเป็นบางครั้งแต่หนูสังเกตว่าเอ๊ะทำไมมาดูไม่ค่อยสดใสเหมือนเดิมนะแมวผอมลงหนูก็เป็นห่วงแมวของหนูมากแต่สิ่งที่หนูโกรธมากๆคือผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเวลาเล่นกับแมวเล่นแรงมากแวบแรกที่เห็นคือทั้งตกใจทั้งโกรธหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เล่นแรงขึ้นเรื่อย ดูเหมือนเป็นเรื่องตลกนะคะพี่อ้อยแต่หนูเห็นแล้วอะหนูไม่ตลกด้วยพยายามบอกแฟนเก่าหลายครั้งแล้วว่าเธอแมวเนี่ยอย่าไปเล่นกับมันแรงๆได้ไหมเขาก็บอกว่าเอ้ยไม่มีอะไรแมวสบายดีไม่ต้องห่วงสุดท้ายค่ะหนูตัดสินใจทิ้งเงินมัดจําห้องเช่าแล้วไปเช่าหอพักที่เขาอนุญาตให้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงได้หลังจากทำเรื่องย้ายห้องใหม่แล้วเรียบร้อยก็ติดต่อแฟนเก่าไปเพื่อขอแมวคืนแต่เขาบอกว่าแฟนใหม่ เขาไม่ยอมยกให้เลิกแล้วเลิกกันไปเพราะแมวก็เป็นเงินที่ผู้ชายซื้อหนูฟังแล้วเสียใจมากค่ะพี่เพราะว่าหนูเลี้ยงแมวตัวนี้เหมือนเป็นลูกของหนูทุกๆกวันหนูไม่เคยสบายใจกับเรื่องนี้เลยมันเป็นปัญหาที่ฝังใจหนูมาตลอดเรื่องนี้ควรจะจัดการยังไงดีคะพี่อ้อยเออนะน้องคะไม่มีเรื่องไหนเล็กไปนะถ้ามันทำร้ายหัวใจน้องได้อกหกักแต่เราก็ยังรักแมวนี่นาะแมวของใครใครก็รักคะ่ะ แต่ว่าตอนนี้นะพี่ว่าลองค่อยๆคุยกันดีๆกับแฟนของเราก่อนนะคะบอกว่าเธอเราเลี้ยงมาแต่เล็กนะเราก็รักขอคืนได้ไหมะอย่างน้อยมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเธอเธอมีแฟนใหม่ไปแล้วขอแค่แมวที่มันเป็นอดีตสัญ,ญลักษณ์ความรักของเราได้ไหมให้ซีนเขาหน่อยคะ่ะอวยๆหน่อยคือแม้ในใจอ่ะน้องอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วก็ตามนะคะแต่อย่างน้อยเขาน่าจะเป็นคนหนึ่งที่มีพละกกำลังมากในการช่วยดึงแมวกลับมาให้เราได้ อ้อนเขาไว้นี่ไงเธอเขาก็ได้เธอไปเป็นแฟนแล้วว่าเราขอน้องแมวกลับมาเลี้ยงต่อได้ไหมเป็นตัวแทนความทรงจําระหว่างเราเชนนขอแค่นี้แหละเนาะอย่าใจร้ายกับฉันนักเลยอีกอย่างเขาเป็นแฟนใหม่เขาคงไม่อยากเก็บแมวของแฟนเก่าอย่างเราเอาไว้เลี้ยงหรอกถ้าเขารักแมวเธอก็หาแมวให้เขาสักตัวสิเป็นของขวัญระหว่างเธอกับเขาแมวอะตรอมใจได้นะคนที่เคยเจอทุกวันอยู่ๆหายไปก็คงจะหงอยๆอ,อะค่ะ นะคะค่อยๆใช้เวลาค่อยๆพูดใช้ศิลปะการสื่อสารหรือถ้าเธอไปคุยกับแฟนใหม่ไม่ถนดัดขอเบอร์เราได้ไหมเดี๋ยวเราคุยให้น้องก็คุยใสๆเลยค่ะแบบเรามาดีนะแล้วก็เธอขอโทษนะที่ต้องโทรมาที่บ้านเรารักแมวตัวนี้มากเลยเราอคุยกับแฟนเก่าว่าขอฝากไว้ก่อนแต่ตอนนี้คุณแม่ของเราอให้มารับกลับจะได้เล่นกับแมวที่ท่านรักอีกครั้งอาจก็ต้องอ้างแม่กันไปค่ะในบางครั้งนะคะซึ่งเอาจริงๆนะ เขาไม่มีสิทธ์อะไรด้วยซ้ำะค่ะแต่ทําไมเขายังทําเป็นเหมือนไม่รู้ไม่ชี้เราก็น่าจะอ้างแม่ได้เหมือนกันแต่ละนี่จะเหมือนพี่อ้อยย่ให้โกหกหรือเปล่าเนี่ยแต่บางทีมันก็จําเป็นนะคะยินดีกับความรักของเธอด้วยนะเรานะี่ะแค่แฟนเก่าแล้วเธออะเป็นแฟนใหม่จะเก็บแมวของแฟนเก่าอย่างเราเอาไว้ทำไมเธอก็ไปหาสัญ,ญลักษณ์ความรักของเธอกับแฟนของเธอไม่ดีกว่าหรอเดี๋ยวถ้าเกิดเห็นแมวอะเลี้ย,ยงแมวไปอ่ะคิดถึงแต่หน้าฉันไม่รู้ด้วยนะ นี่หยอดๆค่ะที่เล่นแต่เอาจริงลองค่อยๆเจรจาดูก่อนระหว่างการเจรจาก็ลองค่อยๆมองหาอะไรก็ตามที่พอจะยืนยันว่าอันนี้แมวของเรารูปเอ่ยคลิปเอ่ยหาเก็บไว้ค่ะเผื่อเหลือเผื่อขาดเผื่อการอ้อนกันดีๆแล้วไม่ได้คือเท่าที่เคยเจอมานะคะส่วนใหญ่นะคนที่เป็นแฟนใหม่อะ่ะเขาไม่ค่อยอยากได้อะไรที่เป็นของของแฟนเก่าหรือมีของของแฟนเก่าหลงเหลือในบ้านหรอกกลัวแฟนใหม่จะรู้สึกว่า นี่ทาไมเธอยังเก็บอดีตเอาไว้แปลกดีไงคะถึงได้บอกว่าทําไมเธอถึงอยากเก็บแมวที่ฉันเลี้ยงกับแฟนเก่าเอาไว้นะถ้าเธอยังเลี้ยงแมวอยู่แบบนี้ฉันกับแฟนเก่าอะ่ะก็คงต้องมีเรื่องให้คุยกันไม่รู้สิคุยกันไปคุยกันมาฉันอาจจะยังตัดใจไม่ได้ก็ได้นะใครจะรู้ว่าความผูกพันครั้งเก่าจะกลับมาก็เลยไม่แน่ใจจริงๆว่าเธออ่ะยังอยากเลี้ยงแมวของแฟนเก่าไว้จริงหรือโหนี่แบบยกทุกอย่างมาหมดแล้วเลยนะคะผู้ชายอะ่ะ เรายกให้เธอแต่แมวอะขอกลับมาเถอะนะสิ่งมีชีวิตไม่ใช่สิ่งของค่ะจะเอาไปวางไว้ที่ไหนก็ได้แมวมีชีวิตและจิตใจเขาเลือกคนที่เขาก็อยากอยู่ด้วยเช่นกันนะคะต่อให้แมวผู้ชายเป็นคนซื้อแล้วเขาก็ไม่อยากได้สิ่งที่ผู้ชายเขาจะซื้อให้เขาบ้างหรือเนี่ยของของคนอื่นเลยนะหรือถ้ารู้สึกว่าเอ๊ะนอนเป็นเงินของผู้ชายฉันเอาเงินไปจ่ายให้ก็ได้นะนะคะถ้าคุยแล้วเขาก็ยังไม่หือไม่อือขั้นต่อไป ที่อยากให้น้องไปขอเยี่ยมแมวบ่อยๆไปเจอไปคุยเอาอาหารไปให้ไปจนเขาเริ่มรู้สึกว่าจะเข้าไปยุ่งในชีวิตเขาทําไมอะคะ่ะก็แค่ขอแมวคืนไงทนคิดถึงไม่ไหวจริงๆก็เลยต้องไปหาทุกวันทําทีละขั้นนะคะกดดันเบาๆยิ้มใสๆแต่น้องเนี่ยอาจจะต้องใช้พลังเยอะหน่อยนะเพราะคนกลางของเราดูไม่ค่อยหนักแน่นอะไรเลยแล้วก็ดูเข้าใจอะไรยากด้วยพี่ว่าถ้าเรากล่อมแฟนเก่าของเราได้แล้ให้เขาไปกล่อมแฟนใหม่ของเขาอะ อ,อาจจะได้ผลก็ได้นะคะของของแฟนเก่ามีไว้ก็แสลงใจคืนให้จบจบไปดีกว่าแค่คนกลางต้องเข้าใจสิ่งที่เราขอและเขาน่าจะมีผลที่สุดกับแฟนใหม่ที่ค่อนข้างดูเอาแต่ใจและไม่ได้ว่านะคะดูไม่ค่อยมีมารยาทเท่าไหร่เนาะยึดของคนอื่นไปง่ายๆจะใจดีพอจะเลี้ยงสัตว์หรือเปล่าพี่ยังไม่ค่อยแน่ใจเลยอะมารยาทสังคมยังไม่ค่อยมีเลยค่อยๆใช้เวลานะคะแล้วก็อย่าหายหน้าหายตาไปนานนักเดี๋ยวแมวที่เรารักเนี่ยจะไปคุณหน้าคนอื่น แผนที่สาหาบุคคลที่3เข้าไปช่วยทวงค่ะคุณพ่อหรือคุณแม่ของเราที่เรากล่าวอ้างขอความช่วยเหลือได้ไหมคุณพ่อคุณแม่คะไปรับแมวกับหนูหน่อยสินี่นะพี่คิดถึงขั้นไปขอให้ตำรวจช่วยเลยนะผู้ชายนะยกให้แต่แมวนะเอามาคือเอาใจช่วยน้องอะคะ่ะพี่ก็เป็นคนรักสัตว์เลี้ยงคนหนึงเหมือนกันนะคะไม่ว่าผลจะเป็นยังไงช่วยส่งข่าวด้วยนะแต่ถ้าทําทุกอย่างแล้วเขาก็ยังดึงดันน้องก็ต้องเผื่อใจ อยากเลี้ยงใช่ไหมอ่ะเลี้ยงเขาให้ดีๆแล้วกันสุดมือสอยก็ต้องปล่อยวางค่ะแต่ก่อนจะปล่อยอยากให้น้องพยายามถึงที่สุดก่อน เห็นไหมคะว่าเออพี่อ้อยก็เป็นทุกอย่างให้น้องเหมือนกันนะตั้งแต่ตอบปัญหาความรักยันทวงแมวเลยล่ะคะ่ะมีอะไรฝากคำถามไว้ได้เสมอนะคะใน how to รัก podcast at gmail com หรือถ้าใครมีวิธีดีๆในการช่วยทวงแมวจากแฟนใหม่ของเขาส่งเข้ามาในอ e ีเมลได้นะคะแล้วก็มาติดตามฟัง how to รักกันได้ทุกช่องทางแบบไทยรัฐออนไลน์ก็ฟังได้ไทยรัฐพอดแคสตทาง p o อ Bean Juke หรือ Spotify ได้หมดเลยเจอกันใหม่ในอ P ต่อไปนะคะ อันนี้เป็นอีกปัญหาหนึ่งคนที่มีแฟนโลกส่วนตัวสูงสูงถึงขั้นที่เรียกว่าเป็นอินโทรเวดเราควรรับมือยังไงดีคะติดตามได้ในอีพีต่อไปกับ How w t ูรักดูแลหัวใจและร่างกายตัวเองดีๆสวัสดีค่ะ How ทูรักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับ d j เจพี่อ้อยนภาพร